ที่ซื้อกันเนี่ยก็จะมีสงครามโลกครั้งที่3พรุ่งนี้อะไรเงี้ยอาจารย์วิโรจน์คะทิชชู่อ่ะต้องเติมตลอดเพราะเราขี้ทุกวันแต่พูดแค่นี้หรือสำหรับเขาเขาก็คิดแบบนี้เหมือนกันอาวุธไม่มีไว้ขี้ทุกวันเหมือนกันเขาก็ต้องเติมตลอดคือเก่งไม่เข้าใจว่าตะกะของการเปรียบเทียบยังไงชู่ได้ยังไงถูกไหมคือเออถ้าบอกว่าตัวเองถนนต้องซ่อมทุกวันอันนี้โอเคฟุตบาทต้องซ่อมทุกวันต้นไม้ในสวนสาธารณะต้องบำรุงทุกวันขยะบนใบไม้บนถนนบนในสวนต้องกวาดทุกวันเข้าใจได้อืมแต่คุณรถถังคุณเป็นแผ่นเหรอคะรถถังมันเป็นแผ่นดึงออกมาใช่อย่างนี้หรอไม่แล้วคือประชาชนเขาก็คือ the way ที่เขาตอบอะคือประชาชนมีความรู้สึกว่าตอนนี้กำลังยากลำบากพวกพี่ซื้อพวกนี้ทำไมแล้วพูดเหมือนแบบจะซื้อมาเช็ดตูดอะแต่จริงๆตามมารยาทนะเขาไม่มีหน้าที่ที่จะมาตอบประเด็นเรื่องการเมืองนะพูดตรงๆทหารเนี่ยมันจะต้องพูดเฉพาะเรื่องของตัวเองเท่านั้นนะฮะอ่ะยอมรับได้เรื่องของกรณีถามเรื่องรัฐประหารเนี่ยซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคุณจะได้คำตอบว่าไม่มีไม่มีแล้วมันก็มีทุกทีนะเวลาบอกไม่มีเนี่ยแต่ว่าเรื่องการเมืองเรื่องอื่นๆผมคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะต้องมาตอบและเขาไม่ควรตอบด้วยนะครับเพราะมันไม่ใช่ปริมณฑลในพื้นที่ของเขาแต่ว่ามันประหลาดอย่างนี้ไงอาจารย์วิโรจน์ใครๆก็รู้ว่าตั้งแต่รัฐประหารปี2549เป็นต้นมาเนี่ยประเทศไทยอ่ะขับเคลื่อนโดยกองทัพขับเคลื่อนโดยทหารอย่างปฏิเสธไม่ได้นึกออกป่ะคือดังนั้นนะคะมันจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะทำเป็นเสแสร้งว่าอุ๊ยผมเป็นทหารผมจะไม่พูดเรื่องการเมืองคือคุณจะสามารถพูดได้ว่าผมเป็นทหารผมจะไม่พูดเรื่องการเมืองก็ต่อเมื่อกองทัพไทยไม่เคยมาแทรกแซงการทำงานและกิจการของรัฐบาลพลเรือนเลยมิพักจะต้องถึงมิพักจะต้องพูดว่าไม่เคยทำการรัฐประหารเลยถ้า 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพไทยไม่เคยทำการรัฐประหารและไม่เคยข้องแวะเรื่องการเมืองทำหน้าที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีของนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งทุกคนอ่ะมันก็จะจบคุณก็จะอ้างว่าจุดยืนเราเหมือนรัฐบาลอย่ามาถามผมเรื่องการเมืองผมเป็นทหารผมเป็นทหารผมพูดแต่เรื่องทหารอันเนี้ยมัน make sense แต่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยมันมีประจักษ์พยานหลักฐานชัดเจนว่าทหารคือตัวละครหลักของการเมืองไทยตั้งแต่2475ตลอดมาจนถึงเนี่ย88ปีเนี่ยทหารไม่เคยหมดบทบาทและไม่เคยเป็นตัวละครหลักในการขับเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนผ่านแต่ละช่วงเวลาของประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพราะฉะนั้นอยู่แล้วภายใต้รัฐบาลที่นายกก็มาจากการรัฐประหารและเป็นทหารอยู่ๆจะมาพูดว่าผมเป็นทหารผมไม่พูดเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็ตลกแล้วแขกคิดว่าอันเนี้ยนักข่าวอะทำการบ้านมาไม่ดีพอสมมติว่าคุณถามว่าจะป้องกันแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองยังไงแล้วพอเขาตอบว่าคุมเข้มอยู่คุณก็ไปต่อไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณไม่มีข้อมูลเพราะคุณไม่เคยรู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ชายแดนคือเหมือนพี่ถามว่าพัชยาเมื่อเช้ากินข้าวอร่อยไหมพัชยาตอบว่าอร่อยจบพี่ก็จบแต่พี่อ่ะไม่ได้ไปทำข้อมูลมาเลยว่าจริงๆแล้วเมื่อเช้าพัชยาไม่กินข้าวเพราะทะเลาะกับสามีอะไรเงี้ยแล้วพัชยาก็บอกโกหกพี่ว่าไม่เป็นไรค่ะอร่อยแบบชีวิตดีมากค่ะพี่แขกอะไรเงี้ยคือคุณไม่มีข้อมูลที่จะไปตรวจสอบว่าคำตอบของเขาอ่ะมันยอมรับได้ไหมหรือคำตอบมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้ไหมถามว่าเรื่องการลักลอบชายแดนอ๋อชายแดนทางภาคตอนทางที่ตะวันตกเราคุมเข้มอย่างดีก็ยากใจกันกลับบ้านเพราะนักข่าวก็ไม่รู้มันจริงหรือเปล่าเขาตอบอะไรมาคุณก็ต้องยอมรับแล้วนี่ถามว่าแล้วคุณนายกเป็นประยุทธ์ซึ่งมาจากการรัฐประหารแล้วก็สืบทอดอำนาจมาจากการเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญและวุฒิสมาชิกดังนั้นความสัมพันธ์ของประยุทธ์กับกองทัพอ่ะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่มีหินใดๆของความแตกแยกระหว่างประยุทธ์กับกองทัพดังนั้นสิ่งที่เขาไม่เห็นไม่สำหรับไอ้กองทัพแต่ก็ตอบแล้วนะว่าทำตามประยุทธ์พูดทุกอย่างไม่คือมันไม่มีเหตุผลที่ผบ.ทบ.จะมาทำการรัฐประหารเนี่ยคือถ้าตอนนี้นายกมาจากการเลือกตั้งอ่ะแล้วไม่มีรัฐประหารที่พม่าแล้วคุณอยากจะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ผบ.ทบ.เราคิดยังไงมันก็ make sense ว่าเฮ้ยมันมีแนวโน้มจะทำการรัฐประหารหรือเปล่าแต่อันนี้เขาเป็นเรายังอยู่ภายใต้การรัฐประหารอยู่เลยอ่ะจริงดังนั้นมันไม่มีความจำเป็นต้องทำการรัฐประหารเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเอาคำตอบจากผบ.ทบ.ว่าจะทำรัฐประหารหรือเปล่าถูกคือรัฐประหารเราอ่ะยังไม่หายไปไหนค่ะค่ะดังนั้นมันไม่ต้องไปถามว่าจะทำรัฐประหารอีกหรือเปล่าวงเล็บว่าพวกเดียวกันคงไม่ทำรัฐประหารอีระบอบนี้มันยังไม่จบสิ้นลงเลยจริงๆนะนักข่าวเสียม
เปลี่ยนหัวครับเปลี่ยนหัวเอาแต่ว่าผบ.ทบ.ยังแถลงไม่จบเพราะว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดค่ะแล้วก็วันนี้ที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยคือการเปรียบเทียบอาวุธเป็นทิชชู่นะคะคือเรื่องของเรื่องเริ่มต้นจากการที่มีการพูดถึงความเห็นของฝ่ายค้านที่ขอให้ชะลอการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ในงบปี65ใน3โครงการวงเงินรวมกว่า 6,152 ล้านบาทนักข่าวก็ถามว่ากองทัพเนี่ยจะชี้แจงอย่างไรพลเอกณรงค์พันธุ์บอกว่าไม่ชี้แจงเพราะมันเป็นเรื่องของรัฐบาลและสภาทุกอย่างจะต้องชี้แจงในกรรมาธิการที่สภาอยู่แล้วถามถึงความจำเป็นในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์พลเอกณรงค์พันธุ์ตอบว่าส่วนใหญ่ก็จำเป็นอันนี้ก็เริ่มพูดแล้วว่ามันก็เหมือนของในบ้านแหละเหมือนบ้านคุณเนี่ยคุณมีของใช้ว่าต้องมีอะไรบ้างก็ใช้ไปตามระยะเวลาพอถึงเวลาเสื่อมก็ต้องซื้อใหม่แต่แนวทางในสถานการณ์อย่างนี้ผมได้มอบนโยบายว่าเราจะลดปีนี้โครงการส่วนใหญ่เป็นการซ่อมบำรุงเหมือนของใช้ในบ้านยังบำรุงได้อีกนิดหน่อยเอามาทำเองพึ่งพาตนเองทำให้ใช้ได้อีกระยะหนึ่งฉะนั้นทุกอย่างเหมือนของใช้ในบ้านของใช้ในบ้านเหมือนกับกระดาษทิชชู่คุณเข้าห้องน้ำก็ต้องใช้คุณบอกว่าทิชชู่ห้ามซื้อปีนี้ ก็ถามว่าอ้าวแล้วเมื่อคุณเข้าห้องน้ำจะใช้อะไรนะฮะแล้วก็มีคนถามปุ้มกลับเข้ามาใน Facebook ผมเห็นนะฮะเขาถามว่าพี่ลบเหรอถามจริงพี่ลบเหรอที่พี่คิดว่ามันต้องมีมันต้องเปลี่ยนมันเหมือนแบบจำเป็นต้องมีพี่ลบเหรอใช่ไหมไอเดียมันคือการไปลบถูกไหมที่ซื้อกันเนี่ยก็จะมีสงครามโลกครั้งที่3พรุ่งนี้อะไรเงี้ยอาจารย์วิโรจน์คะทิชชู่อ่ะต้องเติมตลอดเพราะเราขี้ทุกวันแต่พูดแค่นี้หรือสำหรับเขาเขาก็คิดแบบนี้เหมือนกันอาวุธไม่มีไว้ขี้ทุกวันเหมือนกันคือไม่เข้าใจว่าจะไปเปรียบเทียบกับทิชชู่ได้ยังไงถูกไหมคือถ้าบอกว่าตัวเองถนนต้องซ่อมทุกวันโอเคฟุตบาทต้องซ่อมทุกวันต้นไม้ในสวนสาธารณะต้องบำรุงทุกวันขยะบนใบไม้บนถนนบนในสวนต้องกวาดทุกวันเข้าใจได้แต่คุณรถถังคุณเป็นแผ่นเหรอคะรถถังมันเป็นแผ่นดึงออกมาใช่อย่างนี้เหรอไม่แล้วคือประชาชนเขาก็คือ the way ที่เขาตอบอะคือประชาชนมีความรู้สึกว่าตอนนี้กำลังยากลำบากพวกพี่ซื้อพวกนี้ทำไมแล้วพูดเหมือนแบบจะซื้อมาเช็ดตูดอะเก็ตป่ะมันยิ่งทำไม่รู้สึกแบบคือราคามันมาเปรียบเทียบกระดาษทิชชู่ไม่น่าได้นะนะแล้วพี่ไปรบเหรอเนี่ยทุกวันเนี่ยก็ถึงอยากรู้ว่าเรือดำน้ำเขาเป็นแผ่นๆเหรออยากจะใช้เมื่อไหร่ก็หยิบกลิ่นคาโมไมล์จะทิ้งเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนนะฮะและอีกเรื่องนึงมีเรื่องใหญ่เลยนะที่นักข่าวตั้งคำถามถึงผบ.ทบ.นั่นคือกรณีใกล้ครบรอบ1ปีนะครับเหตุการณ์ทหารสังกัดค่ายสุรธรรมพิทักษ์นะฮะก่อเหตุกราดยิงทหารและพลเรือนเสียชีวิตนะฮะที่จังหวัดนครราชสีมาก็คือกรณีจ่าคลั่งเนี่ยนะครับและถูกวิสามันฆาตกรรมภายในศูนย์การค้าพลเอกณรงค์พันธุ์กล่าวว่า1ปีที่ผ่านมาเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้ต้องกลับมาอยู่แล้วไม่ได้เป็นกังวลเป็นวันที่ระลึกถึงวันหนึ่งนะฮะและสิ่งที่เกิดขึ้นในกองทัพและรัฐบาลก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหมดแล้วรวมถึงผู้กระทำความผิดทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะโอ้สรุปก็คือเขายิงกันตายหมดแล้วก็จบผู้ที่ถูกผลกระทบกองทัพบกและรัฐบาลเยียวยาเป็นเงินค่ะตั้งแต่หลักแสนจนถึงจำนวนสูงสุดตามหลักเกณฑ์ราว8ล้านบาทช่วยด้านอาชีพด้วยการบรรจุเข้ารับราชการผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ยังมีอีก2คน1คนอยู่ที่นครราชสีมาอีกคนเป็นตำรวจซึ่งมอบหมายให้เจ้ากรมกำลังพลทหารบกเป็นผู้แทนเดินทางไปเยี่ยมแล้วส่วนความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ตรวจทานให้ดีจนทำให้เกิดปัญหาผบ.ทบ.บอกว่ามี13คนถูกลงโทษให้ประจำเพราะมีความผิดที่เรียกกันในหมู่ทหารว่าประจำ007และถูกลดเงินบำเหน็จรวมทั้งได้แก้ไขปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกยืนยันมีการดูแลคลังอาวุธหนักเป็นพิเศษอยู่แล้วขณะที่พลโทนะครับสันติพงษ์ธรรมปิยะนะครับโฆษกองทัพบกก็แถลงสรุป1ปีเหตุการณ์กราดยิงโคราชเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์63นะครับว่าหลังกองทัพบกตั้งคณะกรรมการสอบสวนและฟื้นฟูเยียวยารวมไปถึงพิจารณาลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องข้อสรุปจากฝ่ายเสนาธิการนะครับเยียวยาใน2ลักษณะกับผู้เสียชีวิต31รายและบาดเจ็บ57คนรวม88รายและบรรจุราชการ31คนแบ่งเป็นสังกัดกองทัพบก26คนตำรวจ4คนและเป็นพนักงานรับวิสาหกิจรถไฟฟ้าอีก1คนมี4คนที่ไม่เยียวยาคือผู้ก่อเหตุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วยจ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมานะผู้ก่อเหตุมีพันเอกอนันตโรจน์กระแสนะครับคู่กรณีนางอนงมิตรจันทร์นะฮะแม่ยายคู่กรณีและนายพิทยาแก้วพรหมลูกน้องนางอนงนะฮะซึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับที่เหลือนี่เสียชีวิตหมด
ก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับปลดประจำการถอดยศทั้งจ่าสิบเอกจักรพันธ์และพันเอกอนันตโรจน์แป๊ะเสียชีวิตแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามระเบียบบำนาญตกทอดนะฮะขณะที่ผู้บังคับบัญชาประจำหน่วยกองทัพภาคโดนฆ่าโทษและผู้บัญชาการหน่วยรบที่2ถูกปรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิยศไม่ขึ้นและปรับปรุงระเบียบการรักษาความปลอดภัยในคลังอาวุธและปรับปรุงระบบสวัสดิการกองทัพบกให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสวัสดิการภายในและนอกเหนือค่ะเรื่องปรับปรุงระบบสวัสดิการของกองทัพเนี่ยก็เป็นประเด็นที่พูดถึงมาหลังจากแล้วก็มีการตอนนั้นผบ.ทบ.คนเก่ามีการเปิดสายให้ด่วนแต่ว่าไม่ดูตอนนี้คือไม่มีการชี้แจงว่าถึงทำผิวเผินมากนะครับจริงๆเรามีการพูดคุยถึงปัญหาเรื่องโครงสร้างมหาศาลเลยนะฮะของการบริหารจัดการสิ่งเรียกว่าสวัสดิการของกองทัพบกอันนั้นไม่แตะเลยนะครับจนถึงวันนี้ผบ.ทบ.คนนั้นไปแล้วคนนี้มาผมว่าคนนี้ไปก็คงไม่แตะคือที่มันกองทองซะขนาดนี้